u z u กิ Easy Drive เป็นเจ้าของรถยนต์สุ u กิได้ง่ายๆผ่อนสบายในสไตล์คุณเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบีย้ย0%หรือขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็คุ้มสุดๆกับโปรโมชั่นพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุ u กิทั่วประเทศนะครับ เติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่คุณรักด้วยแหวนเพชร1กระัตน้ำร้อยพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ในราคาเพียง30,000บาทพร้อมใบเซอร์ดับโลก J.A และ I.G.I จาก Cherry House Lab g o w n Diamond เพชรแท้ทางเลือกใหม่พิเศษแจ้งมาจากดูบอลกับนัดลดเพิ่ม3,000บาทนะครับมเมล็ดทานตะวันอบกรอบปรามือ พกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแนค็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคลียร์เพลินระหว่างทํางานอ่านหนังสือหรือว่าดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆทั้งรถดั้งเดิมละรถบาร์บีวในรูปแบบของซองช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกของกรามือออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกในทีปีศัจแดงนะครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคัวเราจะมาสุกที่19กรกฎาคมครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีปิดกันถึง2ดีลด้วยกันนะครับ มีการประกาศจากเว็บไซต์ของสโมสรไปเรียบร้อยนะครับรวมถึงนะครับมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับของดิวที่2ของยูเนเตดมาฝากกันและความคืบหน้าของดิวที่3ครับทั้งหมดอยู่ในคลิปวันนี้ครับไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของเจ้าไม้เขียวครับเมสันกรีนบูดซึ่งล่าสุดนะครับทางฝ้าของสโมสรยูเนเตดแล้วก็โอลิมปิกมักเซยนะครับได้ ประกาศยืนยันการย้ายทีมของเจ้าไม้เขียวเรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัวตรงนี้นะครับจะอยู่ที่23ล้านปอนด์นะครับบวกกับ3.4ล้านปอนด์แอดออนส์นะครับถ้าเป็นหน่วยทศนสยมก็คือ23.3บวก3.4ล้านปอนด์แอดออนส์นะครับรวมกันก็จะเป็น26.7ล้านปอนด์แล้วก็จะมีส่วนแบ่งนะครับถ้าสมมติต้นสังกัดต,ต่อไปขายต่อหรือว่าที่เรียกว่าเซลล์ออนคลอสด้วย นะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับในส่วนของเซลล์ออนคลอสเนี่ยย้ำว่าเป็นส่วนแบ่งจากกําไรนะครับไม่ใช่ส่วนแบ่งของค่าตัวครั้งต่อไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับค่าตัวทั้งหมดรวมกันของ Greenwood เนี่ยอยู่ที่26.7ล้านปอนด์นี่คือตัวเลขจริงนะครับสมมุตินะครับว่ามักเซยเนี่ยขายต่อให้กับทีมอื่นยกตัวอย่างเช่นปีเอเชแล้วกันสมมุติขายที่50ล้านปอนด์ครับนะครับก็จะเอา50ตรงนี้นะครับไปลบด้วยตัวเลขค่าตัว ที่มาร์กเซยซื้อมาจากยูเนเต็ดนี่แหละครับ26.7ล้านปอนด์นั่นคือกําไรที่มาร์กเซยกําลังจะได้ถ้าขาย50ล้านปอนด์นะลบด้วย26.7จนะครับจะเหลือที่23.3ล้านปอนด์จากนั้นก็จะเอา23.3ตรงนี้แหละครับมาหาร2นะครับก็จะได้ตัวเลขที่11.65หนะครับหรือว่า11.7ล้านปอนด์นี่คือกําไรที่ยูเนเต็ดจะได้นะครับนี่คือยกตัวอย่างการคิดเลขนะครับในกรณีที่สมมุติว่ามากเซยขายต่อ ยูเอต์จะได้ส่วนแบ่งย้ำว่าไม่ใช่จากค่าตัวครั้งต่อไปแต่ว่ามาจากกำไรนะครับที่มักเซยจะขายได้นะครับจากทีมต่อไปนั่นเองส่วนนี้คือภาพนะครับของเจ้าไม้เขียวนะครับที่ก็เปิดตัวนะครับกับมักเซยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะสวมเสื้อนะครับหมายเลข10ให้กับทีโมแอมนะครับในฤดูกาลต่อไปนะครับก็ขอให้เมสันโชคดีนะครับกับอาชีพค้าแข้งในประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นแฟนยูเอตดก็ จะยังคงให้กำลังใจกรีนวูดอยู่อย่างต่อเนื่องเนาะส่วนเลนิโอโรครับเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวเป็นนักเตะคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเป็นทางการแล้วนะครับสัญญาอยู่ที่5ปีบก1ปีนะครับค่าตัวเนี่ยยืดตามไซมอนสโตนเทนึงจากป b c ครับก็อยู่ที่ประมาณ52ล้านปอนด์บก6ล้านปอนด์แอดออนนะครับ โดยที่โรก็เปิดใจนะครับว่าการย้ายมาร่วมสโมสรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความเชื่รทยานอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ช่วงต้นของอาชีพคาแขงนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเขานะครับตั้งแต่การพูดคุยกับสโมสรครั้งแรกครับพวกเขาพูดคุยชัดเจนถึงแผนที่จะทําให้ตัวเขาเนี่ยนะครับได้พัฒนาที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ฟุตบอลที่สําคัญนะครับแล้วก็รวมถึงการดูแลใส่ใจตัวเขาแล้วก็ครอบครัวเขาเป็นอย่างดีครับตัวของ ยูโรนะครับได้รู้ถึงประวัติของนักเตะดาวรุ่งที่ยูเนเต็ดเนี่ยปลุกปั้นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าที่แห่งนี้ครับเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเขาเองไปสู่ระดับสูงสุดครับแล้วก็ยูโรบอกว่าเขาเนี่ยนะครับแทบจะรอการลงไปเล่นกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ไม่ไหวแล้วนะครับส่วนแดนแอชวลดครับผอกีฬาของยูเนเต็ดก็เปิดเผยนะครับว่ายูโรคือกองหงดารุ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของโลกบอลในเวลานี้ครับยูโรมีคุณสมบัติมากมายที่จะ ก้าวไปเป็นเซ็นเตอร์แบ็ในระดับท็อปไะครับยูโรเริ่มต้นอาชีพคาแข้งดดีมากกับเลวและยูไนเตดเองก็ตื่นเต้นที่จะได้สับสนนเขานะครับเพื่อให้ตัวของยูโรเองได้ยกระดับตัวเองครับไปสู่ระดับสูงสุดที่สโมสรแห่งนี้แล้วก็ยูไนเตดเองนะครับมีเสถียรที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนานักเตะดาวรุ่งครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะโฮมกรนหรือว่าดึงมาจากที่อื่นก็ตามแต่และยูไนเตดจะให้คําแนะนําที่เหมาะสมกับตัวของยูโรครับ ให้ย ورو ได้เติบโตแล้วก็อดทนอย่างใจเย็นภายใต้การดูแลของเอริกเชนฮาร์แล้วก็ทีมโค้ชครับแอชวดบอกว่าเราจะทำให้มั่นใจว่าเลนิโอโรอยู่ภายใต้รากฐานที่จะคว้าความสำเร็จที่สโมสร,รแห่งนี้ตั้งเป้าเอาไว้ครับนี่คือการเปิดตัวแล้วก็คำให้สัมภาษณ์คร่าวๆนะครับจากย o r o แล้วก็แดนแอชวดส่วนสัมภาษณ์เต็มของยโ ر و เดี๋ยวน้าจะมีการ ปล่อยคลิปนะครับหรือว่าการเปิดเผยนะครับจากสโมสรในลำดับต่อไปทีนี้จุดที่น่าสนใจต่อเนื่องครับนี่คือคอลัมน์ที่ทีมข่าวของ The Athletic นำโดยเดวิดออนสตีนเทียหนึแล้วก็ผู้สื่อข่าวนะครับไม่ต่ำกว่า5ชีวิตครับร่วมใจนะครับ brainstorm กันจกนกระทั่งได้ scoop นี้ขึ้นมานะครับเบื้องลึกเบื้องหลังทั้งหมดกับการย้ายทีมของเลนิโอโรนะครับมันมาได้อย่างไร ทำไมนักเตะถึงเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและความพยายามของทีมหลังบ้านปีศาจแดงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกว่าจะได้ดีลนี้เป็นดีลที่2ของซัมเมอร์นะครับเริ่มตรงนี้ครับออนสตีนระบุว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยเป็นตัวเต็งนะครับในดีลของโย ورو โเลยนะครับเราทราบอกันอยู่แล้วว่าดีลเนี้ยมาดริดเขาเป็นตัวเต็งเพราะว่าตัวนักเตะเนี่ยเขาต้องการย้ายไปที่เรอัลมาดริดใช่ไหมครับจนกระทั่งเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลายภาคส่วนก็ยังเข้าใจว่าย و r o น่าจะเซ็นกับเัลมาริดอยู่แล้วนะครับคือไม่ซัมเมอร์นี้ก็ซัมเมอร์หน้าใช่ไหมครับคือตอนแรกเนี่ยทุกอย่างมันน่าจะเคลียร์แล้วนะครับจอร์ดเมนเดสเอเย่นของย ورو ก็เข้าพูดคุยกับเัลมาริดทุกอย่างมันน่าจะจบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีความจริงจังกับดิวนี้เช่นเดียวกันนะครับออนซีนบอกว่า โปรเจกต์ของยูเนเต็ดคือการมอบโอกาสให้ย ورو เนี่ยได้พัฒนาตัวเองในพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกับแพ็กเกจด้านการเงินนะครับก็คือแพ็กเกจในสัญญานี่แหละที่ทีมหลังบ้านเนี่ยเสนอไปนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีริโอเฟอร์ดินานครับเป็นหนึ่งในผู้ที่คอยโน้มน้าวให้ย ورو เนี่ยเลือกแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดฉะนั้นเอเย่นริโอนะครับคือตัวหลักสำคัญนะครับหนึ่งในคุญแจสำคัญของดีลนี้นะครับ ทีมหลังบ้านเนี่ยก็รู้สึกครับว่าการได้เลียนโยโรแล้วก็เมนเชสเตกรีนวูดออกไปอยู่กับโอลิมปิกหมักเซยนะครับทั้ง2ดีลที่สวนทางกันเนี่ยมันเป็น2ดีลที่สำคัญมากนะครับยูโ,ยโรคือกองหลังอนาคตไกลครับซึ่งน่าจะเซ็นมาร่วมทีมเพื่อเป้าหมายนะครับการผลักดันทีมในระยะยาวอยู่แล้วและ ยูเอเตดเองก็สามารถที่จะปล่อยนักเตะที่สังคมบางส่วนที่นู่นนะครับยังไม่ยอมรับอย่างกรีนวูดออกไปได้นะครับแหล่งข่าวบอกว่าการได้ทั้งจอชัวเซิร์กซีนะครับแล้วก็ยูโรมาด้วยพร้อมกันนะครับในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะสอดีลนะครับแสดงให้เห็นถึงการผลักดันผู้เล่นวัยหนุ่มนะครับผู้เล่นวัยดาวรุ่งกันนะครับในระยะยาวเป็นความชัดเจนของสโมสรครับที่จะ พัฒานานักเตะดาวรุ่งนะครับวางรากฐานระยะยาวแล้วก็เซ็นนักเตะที่อายุน้อยๆนะครับเข้ามาเสริมทีมนะครับนี่คือในฝ้าของยูเนเต็ดนะครับส่วนฝ้าของเรอัลมาดริดนะครับคูนี่กาลาฟัตนะครับหัวหน้าแมลมองชื่อดังของเรอัลเนี่ยรวมถึงทีมงานของกาลาฟัตเนี่ยนะครับให้ความสนใจโยุโรปเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูฟอร์มของโยูโรมาตั้งแต่แรกนะครับคือตอนแรกเนี่ย ก็บอกว่าความตั้งใจของเรอัลเนี่ยนะครับเขาตั้งใจจะรอให้ยูโรเนี่ยหมดสัญญานะครับกับลีโแล้วก็ดึงตัวยูโรไปในปี2025ตอนที่หมดสัญญาแล้วก็เป็นฟรีเอเจนต์แล้วเนี่ยแหละครับแต่ว่าการบาดเจ็บของเอเดรมิลิตาแล้วก็ในรายของดาบิดอาราบาด้วยเนี่ยนะครับทำให้มาดริดเนี่ยเปลี่ยนใจครับแล้วก็พยายามที่จะมาเดินดีลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าเรอัลเนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอในเรทของราคาแค่ 21-25ถึงล้านปอนด์เท่านั้นนะครับเรอัวเชื่อว่าการที่จายนักเตะเนี่ยไปที่เรอัลมาดริดอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยากที่ตัวนักเตะแล้วก็ทีมยเย็นจะปฏิเสธอยู่แล้วฉะนั้นยื่นแค่21-25ถึงล้านปอนด์ก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดีลกับลิวไม่ลงตัวแล้วก็โย و โรต้องรออีก1ปีนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาในฟากของโย ورو โเหมือนกัน นี่คือสิ่งที่ยโ ر و ต้องกังวลนะครับแม้ว่าโอเคเราคิดง่ายๆว่ารออีกหนึ่งปีแล้วก็รอเซ็นฟรีปีหน้าแต่ถ้าเกิดว่าตัวยโ ر و มีอาการบาดเจ็บขึ้นมาล่ะหรือว่าฟอร์มตกในฤดูกาลที่จะถึงนี้ขึ้นมาล่ะหรือว่าเรัลมาริดมองหาเซ็นเตอร์ตัวใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเหมาะสมกว่าเกิดเปลี่ยนแผนขึ้นมานะครับย ورو ก็จะไม่ได้ย้ายทีเหมือนกันฉะนั้นนี่คือหนึ่งในปัจจัยความกังวลครับที่ย ورو แลวก็ทีมเอเยนเนี่ยรู้สึกว่า มันก็ไม่มีความแน่นอนขนาดนั้นถ้าสมมติว่าจะต้องรอเรอัลมาดริดไปอีก1ปีนะครับแม้ว่าเรอัลจะให้ความเชื่อมั่นนะครับกับนักเตะหล,ะหลายๆคนว่าเอ้ยรอเซนฟรีแต่สุดท้ายก็จะได้มานะเช่นคริยันเอ็มบัปเป้นะครับมีการเปิดตัวไปแล้วนะครับในดีลของดับบิดอลาบาหรือว่าอันติเนโอรีดิกเกอร์ก็ตามทั้งหมดเนี่ยเรอัลให้คำสัญญาครับว่าถ้านักเตะรอแล้วก็ย้ายฟรีเยนเนี่ยยังไงก็ได้ย้ายแน่แต่ว่าในเคสของย ورو เนี่ยนะครับ มันมีข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเป็นตัวแปรด้วยนะครับแล้วทีนี้ข้อเสนอของยูไนเต็ดเนี่ยมันกลายเป็นทางออกของลิลเพราะว่ายังไงเนี่ย2 1ล้านปอนด์นะครับค่าตัวตรงนี้ลิลปล่อยยากอยู่แล้วจากเรัลมาริดนะครับข้อเสนอของเรัลมาริดมันยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจจากทางลิลแต่ทีนี้พอ United ยูไนเต็ดยื่นมาปุ๊บนะครับลิลก็รู้สึกว่าโอเคดิวมันน่าจะจบได้แล้วแหละนะครับเพราะว่าตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ทีมหลังบ้านของลิวยืนยัดเลยนะครับว่าตัวของยูโรเนี่ยจะไม่ย้ายไปเล่นให้กับเรียลแน่นอนถ้าข้อเสนอของเรียลยังอยู่ที่แค่ประมาณ21-25ล้านปอนด์แบบนี้หรือไม่ปล่อยนะครับแม้ว่านักเตะเนี่ยนะครับจะมีใจนะครับแม้ว่านักเตะจะอยากย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดในทีแรกนะครับแต่ถ้าสมมติว่าลิลไม่ได้ตัวเลขที่มากพอนะครับและตัวนักเตะเนี่ยนะครับยังมีโอกาสย้ายทีมแบบฟรีเอเจต์นะครับ ท้ายที่สุดแล้วข้อเสนอของนีเตตมันน่าเยา้ายวนใจกว่าคืออย่างน้อยก็ได้เงินตอนนี้นะครับแล้วก็ค่าตัวที่ได้เนี่ยมันก็สูงกว่านะครับจากที่เรอัลมาดริดยื่นมาด้วยนะครับซึ่งแหล่งข่าวในสเปนก็เชื่อว่าลิวได้พยายามกดดันครับให้ยูโรเนี่ยย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าอย่างที่บอกภไยครับลิวเขารู้ดีว่าเขาจะได้ค่าตัวหลังจากนั้นมาเป็นจำนวนที่มากกว่าที่ เรอลมดริดจะจ่ายให้นะครับส่วนทีมเอเย่นของย ورو ครับหรือว่าทีมงานของย ورو เองนะครับก็มีความกังวลว่าตัวนักเตะจะไม่ได้ลงสนามคือถูกดองนะครับถ้าเขาอยู่ที่ลิลต่อแล้วก็ต้องรออีกหนึ่งปีไม่แน่เหมือนกันว่าลิวอาจจะดองนักเตะก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยข้อเสนอของเรียลมันคือทางตันนะครับแล้วก็เรียลไม่สามารถที่จะยื่นข้อเสนอที่สูงกว่านี้ได้นะครับแม้ว่ามาดริดเนี่ยจะเตรียมทุกอย่างไว้แล้วนะครับพวกเขา ปล่อยราฟามารินนะครับซึ่งเป็นเซตแบ็กดาวรุ่งตัวสควอตหรือว่าตัวมือเวีทของทีมเนี่ยนะครับไปให้กับนาโปลีในราคา10ล้านปอนด์นั่นคือปล่อยนักเตะนะครับขาออกเพื่อเตรียมขาเข้าสําหรับยูโรแล้วนะครับแต่มันก็ผิดแผนนะครับเพราะว่ามีดีลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามานี่แหละนะครับซึ่งแหล่งข่าวก็ระบุต่อเนื่องครับว่าจริงๆแล้วนะครับมีอีกสโมสรหนึ่งซึ่งเป็นทีมระดับท็อปของยุโรป นะครับซึ่งไม่ใช่เปเอเช่กับเรียปูนะเพราะว่าเปเอเช่กับเรียปูเนี่ยทางออนซีนกับทีมงานเขาก็เอ่ยชื่อมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าทีมระดับท็อปทีมนี้นะครับซึ่งไม่มีการเอ่ยชื่อเนี่ยนะเขาได้รับแจ้งครับว่าไม่ว่าจะเป็นซัมเมอร์นี้มกราคมปีหน้าหรือว่าซัมเมอร์ปีหน้าก็ตามครับใจนักเตะและปลายทางยังงา้างยังไงก็อยู่ที่เรอัลมาดริดนะครับฉะนั้นนะครับพอทีมระดับท็อปของยุโรปทีมนั้นได้รับแจ้งแบบนั้นก็ถอยอยอกไป นะครับฝ้าของเลียภูเองนะครับอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ้ยทำไมสนใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ยินข้อเสนอเข้ามาตอนแรกก็มีข้อมูลนะครับว่าโอเคเลีย okay, ูรู้ดีว่าใจนักเตะไปมมดิเตก็เลยถอยแต่ว่านั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวครับที่เลียภูไม่ได้เดินดิวก็เพราะว่าเลีย p ูเนี่ยไม่สามารถที่จะการันตีเวลาลงสนามให้กับยูโรได้เพราะมีฟกคิฟานไดค์อิบราฮิมาโคนาเต้เจเรลคอนซาโจโกเมสอยู่แล้ว นะครับเลเนี่ยมองว่ายโร و เป็นเพียงแค่โปรเจกต์ในระยะยาวก็คือยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะครับคือเป็นตัวผู้เล่นที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับเป็นดาวรุ่งที่น่าปั้นน่าจับตามองอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นครับที่ยโร و จะมาเป็นตัวหลักนะในมุมของเวอร์พูนะฉะนั้นนะครับในเมื่อเวอร์พูมองว่าก็มีสี่คนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เป็นนักเตะจะต้องใช้งานตอนนี้เลยก็เลยถอยนะครับ อีกอย่างก็คือว่าลิเวอร์พูลนะครับจากมุมมองของเจมส์เพียรสนะครับเทียร์สองจากอิเอลีติกลิเวอร์พูลจะจ่ายแค่40ล้านปอนด์ในดิวนี้เท่านั้นนะครับจะไม่ไปจ่ายถึงราวๆห้าสิบแปดล้านปอนห้าสิบเก้าล้านปอนด์นี่คือค่าตัวที่ในเต่จ่ายไปนะครับให้กับลีวรวมแอดออนด้วยนะครับเหลือสัญญาปีเดียวแต่ว่าจ่ายค่าตัวรวมกันห้าสิบเก้าล้านปอนด์เนี่ยลิเวอร์พูลบอกว่ามันแพงเกินไปพวกเขาไม่เดินดิวนี้ ถอยออกมานะครับส่วนเปเชก็ถอยออกมาเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็นําไปสู่การที่ยูเนเต็ดเนี่ยเร่งดิวในช่วงท้ายแล้วก็ปิดดิวได้ในที่สุดนะครับออนซินบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรัลมาริดมีความตั้งใจที่จะทดสอบเหมือนกันคือถ้าไม่มียูเนเต็ดเนี่ยพวกเขาพยายามจะรอให้ริวเนี่ยนะครับยอมรับข้อเสนอของพวกเขาในช่วงท้ายตลาดเพราะถ้าสมมุติว่าใจของย و มันหนักแน่นครับว่าถึงทีมไหนยื่นเข้ามาก็จะไม่ไปนะครับถ้าเป็นตามแผนแบบนั้นท้ายตลาดเรืมอมาดิดมายื่นอาจจะเพิ่มจาก21ถึง25ล้านปอนด์นิดหน่อยแต่ว่าเรืมอมาดิดก็เชื่อว,ว่ายังไงแล้วริวก็ต้องปล่อยเพราะว่าใจนักเตะเนี่ยนะครับไปอยู่ที่พวกเขาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่อย่างที่บอกไปครับมันผิดแผนเพราะว่าข้อเสนอของูันเตดเนี่ยนะครับ52เอ52ล้านปอนด์นะครับขออภัย 5 2บวก6ล้านปอนด์มันดึงดูดริวมากนะครับทีนี้ครับแหล่งข่าวบอกว่าแพ็กเกจสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเงินนะครับจริงๆมันไม่ได้เพิ่งตกลงเงินเมื่อสองสญญามวันที่ผ่านมานะไอเรื่องแพ็กเกจนะครับสัญญาส่วนตัวเรื่องตัวเลขเอะไรต่างๆเนี่ยมันตกลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว,ลวนะครับฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็คือสองสญญามวันที่ผ่านมาซึ่งเร่งดิวแล้วก็ปิดดิวได้เนี่ย สิ่งทีู่ไนเต็ดต้องทำนะครับก็คือการโน้มน้าวใจยูโรนะครับทำยังไงให้นักเตะที่ใจไปเรียม a าดริดนะครับอยากไปเรียม a าดริดทำยังไงให้ใจนักเตะเนี่ยมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยูไนเต็ดเองก็พยายามเร่งปิดดีลให้ได้เร,เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ากลัวครับว่าสมมุติว่าโอเคตกลงกันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดม a าดริดกลับมาด้วยข้อเสนอที่มันเยอะกว่าเดิมเนี่ยแล้วใจนักเตะ กลับไปเรอัลาดแบบนี้ก็จะยุ่งเอานะครับก็ต้องพยายามที่จะเร่งดีลปิดดีลให้ได้เ,ดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวแทนของย e ูเต็ดก็ได้เดินทางไปที่บราซลประเทศเบลเยียมนะครับแล้วก็นำสัญญา5ปีบวก1ปีออปชั่นให้กับยูโรพิจารณานะครับจนสุดท้ายมันก็มีการโน้มน้าวจากทางเรียวฟร์ดินานนะครับโน้มน้าวจาก ทีมหลังบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าจะเป็นเจสันวิลค็อกส์พอเทคนิคนะครับไปพูดคุยไปโน้มน้าวจนสุดท้ายยูโรก็ตัดสินใจเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งฝ้าของเรมาริดนะครับฝ้าของทีมงานจากสเปนก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่ยูโรตอบรับดีลนี้แนละ้วก็เลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าเรมาริดรู้แล้วก็โอเคนะครับยอมรับการตัดสินใจแล้วก็ พวกเขาเชื่อว่ายูโรจะไปได้ดีกับยูไนเตนะครับแล้วก็ยูโรจะได้เงินเยอะแน่ๆเลยนะครับจากช่วงเวลาที่เขาย้ายไปร่วมทีมยูไนเตดก็คือแหล่งขาวว่าแบบนั้นนะตัวเงินที่เตดเสนอไปครับทําให้เรอัาดิดสนใจเหมือนกันแล้วก็โหมันสนใจแบบว่าทําไมนะครับยูไนเตดถึงต้องยื่นมากขนาดนะั้นในมุมของเรอัลนะนะครับเพราะว่าในมุมของฝั่งเรีัลเนี่ย ตัวนักเตะเนี่ยนะครับลงเล่นในลีกเอิงไปแค่46เกมแล้วก็ยังไม่ได้เล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่เลยนะครับมันไม่มีอะไรการันตีว่าตัวนักเตะจะประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกได้เลยนะครับนั่นคือฟากของเรลมองแบบนั้นนะเขามองว่าเฮ้ยมันแพงเกินแต่ก็โอเคนะครับนักเตะอยากไปเนเต็ดก็ยอมรับอะแต่มันแพงเกินไปนะแต่ฟากเนเต็ดเองนะครับพวกเขามองข้ามความเสี่ยงตรงนั้นโอเคจ่ายเงินเยอะรู้นะครับแต่ เพราะว่ารายงานจากทีมแมวมองครับระบ,บุว่านี่คือกองหลังที่ศัก,กยภาพสูงมากในบรรดานักเตะรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็โยโรคือนักเตะที่ติดทีมยอดเยี่ยมของหลีเอิงไดูการที่แล้วทั้งที่เพิ่งจะเล่นตัวจริงสมเสมอให้กับลือเป็นปีแรกนะครับแล้วก็พาลิวจบที่4ได้นะครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับยูเนเต็มองว่าเรามองไม่พลาดแล้ว ทีแมวมองสก,ก้มาเรียบร้อยแล้วเราเลือกแล้วครับนี่คือตัวผู้เล่นที่อนาคตเนี่ยถ้าเป็นค่าพลังในเกมมันจะขึ้นไปสูงมากนะครับแล้วก็อายุแค่18ปีฉะนั้นมันคุ้มที่จะเสี่ยงนะครับแล้วก็ว่านำโตรงถ้าสมมติว่าอาจจะมีบางท่านบอกว่าเอยมันแพงเกินไปสุดท้ายก็จ่ายแพงอีกแล้วลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมติว่ายูเนเต็ดยื่นเงินไปเท่ากับเอัลมาดริดจากคุณภาพฟุตบอลตอนนี้นะครับของทั้งสงสโมสรมาดริดคือแชมป์ยุโรป แชมป์ยุโรป15สมัยด้วยนะครับคือถ้ายื่นไปเท่ากันหมดทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าตัวนักเตะจะต้องเลือกเรลมาริดถูกไหมครับเะนั้นยูไนเต็ดก็ต้องพยายามหาอะไรที่มันโน้มน้าวใจนักเตะนะครับแต่ถามว่าสุดท้ายก็ใช้เงินเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมนะครับแน่นอนครับเราออกแรงเรื่องเงินเยอะกว่าแต่สุดท้ายนะครับมันก็มีนักเตะอีกหลายคนมากๆที่ยูไนเต็ดเสนอเงินไปแต่เขาไม่มานะครับแต่ต้องย้ําว่า สิ่งที่ยูนเต็ดเนี่ยนะครับเสนอไปให้กับนักเตะที่มันสําคัญมากกว่าตัวเงินหรือสําคัญพอๆกับตัวเงินคือโปรเจกต์ด้านฟุตบอลครับการให้นักเตะเนี่ยนะครับลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับสัญญาว่าจะพัฒนานะครับตัวนักเตะไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับการวางแผนอาชีพค้าแข้งนะครับของตัวนักเตะเนี่ยทุกอย่างมันชัดเจนแล้วก็ทีมหลังบ้านของยูนเต็ดครับนำโดยโอมาบราดาซีโอนะครับ เข้าไปเจรจากับริวในขั้นตอนสุดท้ายนะครับวิลคอร์เองที่บอกไปนะครับบินไปคุยกับโย و r o ในช่วงแรกของการเจรจาเลยนะครับถ่ายทอดทุกอย่างว่ายูเนเตดเนี่ยต้องการอะไรจากคุณแล้วก็จะพัฒนาคุณอย่างไรนะครับรวมถึงแ a ทฮาร์กรีฟนะครับหัวหน้าฝ่ายเจรจาซึ่งอยู่มาตั้งแต่ก่อนยุคเอเนอสนะก็ต้องได้รับคําชมในดีลนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเซ็นจอชัวเซอร์ซีแล้วก็โย ورو โได้ในเวลาอันรวดเร็ว นะครับรวมถึงจัดการกับความซับซ้อนในดีลของกรี w o ู d ได้สำเร็จจนกระทั่งปิดนิวไดยด้สำเร็จในที่สุดนะครับนี่คือควันหลงครับแล้วก็เบื้องหลังนะครับของดีลลิเยโรที่เขียนโดยเหล่าผู้สื่อข่าวจากดิ a อ e ลติกนำโดยเดวิดออน t สตีนครับส่วนดีลที่3ต่อไปนะครับหลายท่านคงอยากจะทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าดีล3น่าจะกำลังมาถึงเร็วๆนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับ มันใช่มาไตเซลิกหรือเปล่าจากมุมมองของลอรีวิทเวลครับเทียร์หนึ่งเดติกนะครับก็ระบุเข้ามาว่าเฮเตตยังคงสนใจมาไตเซลิกและเจดแบรนเวดนะครับยังคงสนใจจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าจะพยายามดึงสซนาแบกคนต่อไปนะครับทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่กับดีลขาออกด้วยนะครับฉะนั้นย้ำว่าในดีลของเดลิกยังมีโอกาสนะครับ แต่ก็จะต้องขายออกก่อนเพื่อช่องว่างครับสำหรับเซนเตอร์แบ็คนใหม่นะครับส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งที่วิทเวลยืนยันเหมือนกับโรมาโน่นะครับว่าอยู่แต่สนใจก็คือกองหลังฝั่งซ้ายหรือว่า Back ฟูลแบ็คฝั่งซ้ายนะครับมีตัวเลือกมากมายครับอย่างลอรีก็พูดถึงเดวิดฮังโก้นะครับแบ็กซ้ายทีมชาติเซลวาเกียของเฟยนูตนะครับมีชื่อของ มิลอสเคอร์เคสจากบอลมัดนะครับที่โรมมโนรายงานเข้ามารวมถึงสายตุรกีนะครับก็รายงานเข้ามาว่ามีชื่อของเฟอร์ดี้คาเดโอกลูนะครับกองหลังที่ชาตรุรกีจากเฟเนบาเช่นะครับมาเป็นตัวเลือกด้วยแต่ว่ายังเป็นแค่ช็อตลิซโซนะครับน่าจะเดินดีลทีหลังตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวต่ำที่เดี๋ยวเราน่าจะมาคุยกันต่อจากนี้นะครับแล้วก็เฟเนบาเช่เองเนี่ยให้ความสนใจบิกตอร์นิเลฟด้วยการเดินดีลน่าจะเกิดขึ้น นะครับถ้าสมมุติว่าเฟเนบาเช่เอาจริงนะนะครับแต่ว่าก็มีข่าวมานานแล้วว่ามีทีมโจรสกีให้ความสนใจพี่เลิฟนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเฟเน,นบาเช่มีน้ำมูนะครับโจเซ่บริญโยเป็นกุนซือแล้วก็น้ำมูเป็นคนที่ดึงลีนเลิฟเข้ามาในยุคข,ของน้ำมูตอนที่คุมอยู่ในเต็ดด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าดีลของพี่เลิฟจะมีความคืบหน้าหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีดีลขาออกเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะว่า ในดีลของสกอตต์แม็กซูมินีแล้วก็คาซิโร่ฟรานซิโซโรมาโนยืนยันนะครับว่าตอนนี้แเต็ดกำลังจัดการนะครับหาทางปล่อย1ใน2คนนี้ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นสกอตตี้หรือว่าพี่ใหญ่คาซิโร่นะครับสองคนนี้จะออกไปเพื่อการมาของมิดฟิลคนใหม่นะครับซึ่งยูเต็ดเล็งเป้าเป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้นะครับอย่างมาเนลูกาเต้ ล่าสุดนะครับมีการยืนยันเมื่อคืนที่ผ่านมาครับจากฟริโซโรมาโนว่ายูไนเต็ดเองนั้นได้ตกลงรายละเอียดส่วนตัวนะครับกับมาเนลูกาเต้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเงื่อนไขในสัญญาต่างๆรายละเอียดในสัญญาต่างๆนะครับมีการหาหรือแล้วก็ตกลงกันไปเรียบร้อยไฟเขียวจากตัวนักเตะไปแล้วนะครับตัวนักเตะเองก็ต้องการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าจะไม่มียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ก็ตาม แต่ว่ารอมโนดยืนยนอีกครั้งว่าตอนนี้สัญญาส่วนตัวนักเตะเสร็จเรียบร้อยนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับมันก็ค่อนข้างจะแอดวานซ์มากขึ้นนะครับค่อนข้างจะคืบหน้ามากขึ้นแล้วนะครับมันจะเป็นการเจรจากันนะครับระหว่างยูไนเต็ดกับาริสแซงชกแมงนะครับคือแม้ว่าจะมีหลายสโมสรเข้ามาเกี่ยวโยงด้วยก็ตามนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดณเวลานี้ครับมันคือการพูดคุยกันระหว่างยูไนเต็ดกับปีเอช แต่ทีนี้ครับสิ่งที่อยากให้โฟกัสคือบรรทัดสุดท้ายที่โรมาโนรายงานเข้ามาก็คือมาริโอกาเต้มีเอเยตนคนเดียวกันกันกนกบเลนิโอโรก็คือจอร์ดเมนเดสซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่าจอร์ดเมนเดสกับมายิโอเต้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ที่ค่อนข้างจะดีต่อกันมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราเนี่ยเพิ่งจะคุยกับจอร์ดเมนเดสในดีลของยโรไปมันก็คือคุยกับเอเยต์คนเดิมฉะนั้นนะครับ ถ้าสมมติจะเดินดีลอกาเต้ก็คือนัดฝ้าของเมนเดสมาคุยใหม่หรืออาจจะคุยกันไปยับยๆแล้วนะครับตอนที่เจราจาดีลย و ก็ได้แล้วก็เปิดอีกแฟ้มหนึ่งเข้ามาแค่นั้นเองครับฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่การเจราจานรในดีลที่3มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเหลือแค่ตกลงราคากับเปเชและอาจจะต้องทําการาปล่อยนักเตะออกนะครับสัก หนึ่งคนหรือสองคนนะครับดนเนลิฟมีข่าวกับเฟดเนบาเช่นะครับจากรายงานของวิทเบลใช่ไหมครับและโรมมโนก็บอกว่ากลางสักคนหนึ่งอาจจะต้องถูกปล่อยออกนะครับแล้วก็มีชื่อของทางแม็กชูเมน่เข้ามาด้วยแม็กชูมเมน่เห็น James aker, 1, เจมส์ซักเกอร์เทียหนึ่งเทเลกราฟนะครับรายงานเข้ามาว่าค่าตัวที่ตั้งไว้30ล้านปอนด์ครับคือก่อนอันนี้มีฟูลแลมยื่นเข้ามาแต่ว่าก็ยูไนเต็ดไม่ปล่อยนะครับเพราะว่ายื่นมาน้อยไปก็ต้อง30ล้านปอนด์ส่วนพี่ไอาคาซิเมโร่ก็ต้องดูนะครับว่า ทีมจากสหรัฐอเมริที่แม้ว่ามันจะมีข่าวมาเนืองๆว่าลดความสนใจแล้วหรือแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องดูครับว่าจะมีทีมไหนที่สนใจพี A ่เอกาเซมโรหรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับอาจจะต้องไปมองหาสกอตต์แม็กทูมมนีนะครับทีมที่สนใจแม็กโทนะครับวา่าจะมีทีมอื่นนะครับเข้ามายื่นข้อเสนอหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อดูสัญญาของแม็กโทนะครับก็จะเหลือแค่ปีเดียวบวกออปชันอีกหนึ่งปีคือมันก็มีออปชันก็จริงอ่ะแต่มันก็เหลือไม่เยอะและ้วฉันย้ำตรงนี้นะครับว่าแต่ ตกลงกันแล้วนะครับกับทีมเอเย่นของมาเนลูกาเต้ย้ำว่าเราล็อกเป้าดิวสไว้แล้วเหลือแค่ตอนนี้คุยตัวเลขนะครับกับทางไปเอชเนะครับฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ในดิวของอูกาเต้มันไม่ใช่แค่สอบถามนะครับเจราจานักเตะสนใจแล้วแต่ว่าตกลงรายละเอียดส่วนตัวเรียบร้อยแล้วเหลือแค่คุยค่าตัวเท่านั้นสำหรับดิวที่3อย่างมาเนลูกาเต้ แต่ว่าสุดท้ายจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับช่วงท้ายนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สับสนุนเหมือนเช่นเดิมนะครับฝากเอาไว้นะครับกับทาง Suzuki นะครับ Easy Drive นะครับกับแคมเปญล่าสุดนะครับของทาง Suzuki นะครับพอนสายในสไตล์คุณครับกับ Suzuki Easy Drive เป็นเจ้าของรถยนต์ Suzuki ได้ง่ายๆครับ เลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่านะครับดอกเบีย้ย0%ยหรือว่าขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับสอบถามเียเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือว่า suzuki.co.th นะครับฝากไปด้วยนะครับกับทาง jewelry house lab grown diamond นะครับเติมเต็มความฝัน นะครับแล้วก็มอบความสุขให้คนที่คุณรักนะครับด้วยแหวนเพชรหนึ่งกระดับน้ำร้อยพร้อมกับตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K นะครับในราคาเพียง3 0 0 0 0บาทพร้อมกับไปเซอร์ดับโลก J.A. แล้วก็ I.G.I. นะครับจาก Jewelry House หลับกรอนไดมอนด์ครับเพชรแท้ทางเลือกใหม่นะครับเป็นเจ้าของแหวนเพชร1นกระดับนะครับน้ำร้อยมอบความสุขให้คนที่คุณรักเติมเต็มความฝันเติมเต็มวันที่ดีของคุณนะครับด้วยราคาที่จับต้องได้พิเศษนะครับมาจากดูบังกับแนทลดเพิ่ม3,000บาททันทีนะครับรายละเอียดอยู่ที่ ด้านล่างสำหรับช่องทางการติดต่อทั้ง IG แล้วก็ l i น์นะครับยังให้ฝากด้วยนะครับกับทาง Jewelry House หลับ, Diamond, รบลกรน d ไดมอนด์นะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับกับเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถดั้งเดิมแบบนี้นะครับหรือว่า รถบาร์บีวแบบนี้นะครับจะกินตอนดูบอลก็ได้กินตอนทํางานก็ได้นะครับชีกปุ่มซองรับประทานได้เลยนะครับดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะครับยังไงฝากด้วยกับเมล็ดทานตะวันอบกรอบตามือนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนับสนุนกันมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กด subscribe กดกระดิ่ง นะครับแล้วก็ท่านใดคิดว่าคลิปนี้ม่ประโยชน์ยังไงก็ฝากกดแชร์กับเพื่อนเพื่อได้รับทราบกันโดยเฉพาะในส่วนของเบื้องหลังเบื้องลึกดีลของยูโรนะครับที่ดแอัเลติกแล้วก็ทีมงานเนี่ยเขารวบรวมกันมาเขาใช้เวลานะครับทำข่าวเบื้องลึกเบื้องหลังแบบนี้เนี่ยต้องมีการรีเสิร์ชต้องมีการติดต่อแหล่งข่าวเยอะมากนะกว่าจะได้ข่าวมาฉะนั้นคลิปวันนี้นะครับมีข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจมากสำหรับดีลของลินย و ر อยากจะให้ติดตามกัน นะครับแล้วก็ฝากแชร์กันไปถ้าคิดว่ามันน่าสนใจนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็เกือบลืมนะครับแต่สําคัญนะครับท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูบากับนัดยังไงฝากไว้ด้วยนะครับช่องทางของเราหรือว่าอยากจะติดต่องานนะครับก็แอดไลน์มาที่แอดส Talk to ็อคทูครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวันต่อๆไป นะครับหวังว่าข่าวของวิเต็ดจะคืบหน้าจะสนุกมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ดิล2เสร็จสิ้นแล้วและดิล3ย้ำว่าตกลงรายละเอียดส่วนตัวกันแล้วนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอตามกันลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ